าพล่าสุดคุณยายบรรเจิดศรีอยู่วงการ40ปีค่ะภาพล่าสุดหลายคนคงจะคุ้นหน้านะคะสำหรับคุณยายบรรเจิดศรียะมาภัยสำหรับเธอคนนี้ถือได้ว่าเป็นนักแสดงอาวุโสเจ้าบทบาทค่ะที่อยู่ในวงการเกือบ40ปีกันเลยทีเดียวล่าสุดคงจะถึงแก่เวลาที่คุณยายประกาศเกษียณอายุจากการทำอาชีพนักแสดงค่ะเนื่องจากอายุเองเนี่ยก็ย่างก้าวเข้า93ปีแล้วทำให้การทำงานออกกองต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไรแล้วค่ะทางด้านของอาจารย์ศัลยาสุขนิวัฒน์นักเขียนบทละครชื่อดังและก็เป็นลูกสาวของคุณยายบรรเจิดศรีถึงโอกาสประกาศให้คุณแม่เกษียณจากอาชีพนักแสดงโดยละครบุพเพสันนิวาสนั้นเป็นเรื่องที่คุณยายจะทิ้งทวนอาชีพนี้ค่ะโดยคุณยายเองก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคือหลังจากหายหน้าไปนานกับในวัย96ปีถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันแต่คุณยายเองก็ยังคงสุขภาพแข็งแรงดีลูกหลานดูแลดีมากๆค่ะจะเป็นอย่างไร